สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาอีกแล้วนะครับพาท่านผู้ชมมาชมบวบงูนะครับที่เราปลูกไว้เราปลูกใส่ถุงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีวิธีปลูกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมให้งามให้ลูกใหญ่แบบนี้นะครับดูครับลูกใหญ่แบบนี้ทำแบบไหนนะครับถึงจะลูกใหญ่ลูกสวยแบบนี้ปลูกใส่ถุงนะครับถุงปุ๋ยนะครับเรามีอุปกรณ์วัสดุอะไรนะครับที่ทำให้บวบงูได้สวยในงามได้ดกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเราจะมาเปิดเผยเคล็ดลับให้ท่านผู้ชมนะครับลูกนี่ใหญ่มากนะครับเนี่ยยาวมากมาดูอุปกรณ์วัสดุที่เราใช้กันนะครับมีดินนะครับดินร่วนนะครับ1ถังแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับวันนี้เราใช้ปุ๋ยคอก1ถังนะครับแกลบดิบนะครับแกลบเก่านะครับ1ถังแล้วก็1ถังคืออย่างละถังอย่างละส่วนนะครับแล้วก็ขี้เถ้าครึ่งนะครับหรือไม่ถึงครึ่งนะครับถึงถังแล้วก็มูลไก่นะครับมูลไก่ไข่นะครับท่านผู้ชมทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับก็ผสมเข้ากันนะครับเทลงเลยนะครับเทลงเลยนะครับดินก่อนนะครับเทลงเลยนะครับ1ส่วนนะครับถ้าใครอยากทําเยอะก็ต้องใช้นะครับเยอะขึ้นไปอีกนะครับเป็นส่วนๆไปนะครับต่อมาก็ปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอกเทลงเลยนะครับปุ๋ยคอกแกลบดิบนะครับต่อไปก็แกลบดิบนะครับแกลบดิบตามด้วยแกลบดิบมูลไก่นะครับมูลไก่เทลงเลยนะครับมูลไก่แล้วก็ขี้เถ้านะครับเถ้านะครับก็ผสมเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมแกลบเป็นแกลบเก่านะครับห้ามเอาแกลบใหม่นะครับผสมกันนะครับก็จะหน้าปลูกนะครับก็จะได้บวบงูที่สวยงามนะครับการบำรุงรักษานะครับเราก็บำรุงรักษาให้ดีนะครับเพราะเราปลูกใส่ถุงแบบนี้มีเนื้อที่เล็กนะครับเราต้องบำรุงให้ดีนะครับลูกเขาถึงจะโตสวยงามดกนะครับดูครับดูความดกความงามนะครับความงามงามมากน่ารับประทานมากนะครับพอผสมทุกอย่างเข้ากันแบบนี้แล้วก็สามารถปลูกได้เลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมสาระน่ารู้นะครับเกี่ยวกับปลูกบวบงูใส่ถุงนะครับอุปกรณ์นะครับวัสดุที่เราใช้ปลูกนะครับเราใช้ปลูกนะครับก็มีแค่นี้วันนี้ก็ลาท่านผู้ชมนะครับช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ